แฟนรูปล่าสุดอ๋อใช่ก็ลงรูปคุณเขาครับผมก็ไม่เชิงเปิดตัวนะแต่ว่าก็ลงเป็นปกติของคนคบหากันครับผมใช่ครับตอนนี้ไม่โสดแล้วครับครับผมเอาแบบว่าไม่คลั่งแต่เสมอต้นเสมอปลายแล้วกันก็เหมือนทุกครั้งแหละเวลาสัมภาษณ์ก็อยากให้มันดีนะแต่ว่าครั้งนี้ดูจะดีที่สุดละเพราะว่าเราพร้อมหมดสภาพละหมดสภาพคือถ้าหลุดคนดีๆไปอีกแล้วเนี่ยคงจะไม่มีแล้วล่ะนะปั้นก็ต้องแบบว่าตอนนี้มันชีวิตมันอย่างที่บอกที่จริงสัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นรูทีนละเราซ้อมกีฬาถ่ายละครกลับบ้านอยู่กับครอบครัวมันเป็นอย่างงี้ฮะมันไม่ได้หวือหวาอะไรละกับเพื่อนไปเจอบ้างนิดหน่อยเรียกว่าคันนี้ล้างมือในอ่างทองแล้วล้างมือในอ่างทองคำแล้วแต่ถ้าใครไปเจอก็อันนั้นไม่ใช่ตัวจริงมันถอดแล้วแหละแต่ว่าแบบแหมนะมันก็มนุษย์อ่ะมันอาจจะมีพลาดบ้างก็ได้แต่ว่าไม่พลาดน่ะดีที่สุดใช่แต่ความรักครั้งนี้มันเริ่มต้นยังไงบ้างก็ผมก็อยู่สนามกอล์ฟเนาะเราก็เจอกันที่สนามกอล์ฟเราก็เดินผ่านไปผ่านมาแหละเราก็เจอคุณโจมี่เขาว่าตอนแรกเราก็เห็นผ่านๆกันแหละแล้วก็รู้จักกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยปกติอ่ะมันจะเริ่มจากเราชอบมากๆอ่ะเนาะจาก100แล้วมันก็ค่อยๆลดแล้วเนาะมันด้วยความไม่เข้ากันด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับแต่ว่ารอบนี้มันเหมือนมันดําเนินจากคนที่เคยเห็นกันมาก่อนแล้วก็รู้จักกันจากคนรอบๆแล้วมันก็ได้พอได้รู้จักกันมันก็ค่อยเพิ่มเอ้ยแต่ว่าเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วด้วย first impression เขาเป็นคนน่ารักดูดีสวยอะไรเงี้ยเราก็พอเรารู้จักไปเรื่อยมันค่อยๆเติมแล้วเขามีน้ำใจกับผมมากอ่ะแบบคอยดูแลแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกมากๆอ่ะนะครับเราก็พยายามปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าสวัสดีครับเราก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะเนาะเพราะว่าเราก็มาจากความไม่เพอร์เฟคทั้งคู่ในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยทุกคนมันมีเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วผมเองผมก็พยายามจะแบบอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่แล้วแล้วทุกคนเราก็มาคุยกันเรามาคุยกันแบบเปิดอกก่อนอ่ะแบบผู้ใหญ่ก่อนว่าเราจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะมีข้อเสียแบบนี้นะถ้าอะไรผิดพลาดไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ปล่อยมือกันนะอะไรเงี้ยไม่เชิงที่จริงผมตั้งโจทย์ไว้เลยผมไม่ได้ตั้งโจทย์สิผมคิดว่าผมอยู่ด้วยตัวเองได้แต่เรื่องแบบนี้เวลามันมีเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็ให้โอกาสตัวเองแล้วพอมันเดินเข้ามาแล้วมันตรงล็อกจิ๊กซอมันต่อครบมันก็โอเคใช่ว่าเดินด้วยกันมันดีกว่าเดินคนเดียวที่จริงผมว่าแน่นอนนะเพราะมันก็มีคนที่คอยเทคแคร์ดูแลความรู้สึกเราทั้งคู่ทุกครั้งนี้มันแตกต่างจากครั้งก่อนไหมว่าแบบครั้งนี้มันอาจจะไม่ตัดสูงแล้วไม่ค่อยไปไหมมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยแต่ว่าผมว่าทุกอย่างมันเราถามหาความเพอร์เฟคกับความรักไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่ามันก็คือการเรียนรู้กันไปทุกๆวันแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดแต่ว่าถ้าวันนึงความรักมันลดลงมันก็ต้องพอมันไม่เท่ากันมันปล่อยมือกันมันก็ต้องตามนั้นครับอ๋อที่จริงคือความน่ารักของเขาเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ตัดสินผมจากเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออนี่มันเป็นมันค่อนข้างแฟร์นะแล้วก็เป็นการให้ผมพิสูจน์ตัวเองที่จริงเราไม่ใช่พิสูจน์ฝ่ายเดียวมันต้องพิสูจน์กันและกันใช่ครับที่จริงเกือบจะปีแล้วนะแต่ว่าเรารู้จักกันมานานกว่านั้นใช่ครับนานแต่ว่าไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้สนิทเราเหมือนเราเห็นหน้าค่าตากันแล้วเราก็แบบไม่ได้มีใครเราก็ไปยืนตีกอล์ฟซ้อมกอล์ฟคนเดียวครับผมไม่มีเลยนะไม่มีไม่ได้มีใครเชียร์คือเราไม่ได้รู้จักเรารู้จักเพื่อนเขาบ้างแต่ว่ามันที่จริงกลุ่มเพื่อนใกล้ๆกันแต่ว่าปั้นไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็มันไม่รู้สิแบบรู้สึกว่าพอโตแล้วอ่ะไอ้คำเชียร์มันไม่ได้มีผลกับเรา
มันเป็นเรื่องของตัวเราแล้วว่าเราจะตัดสินใจยังไงเราจะเลือกเขาจากพิจารณาจากอะไรเขาจะพิจารณาเราจากอะไรมันก็ต้องดูกันเพราะเราโตกันทั้งคู่แล้วไม่ใช่แบบเด็กๆหรือวัยรุ่นอะไรเงี้ยที่จริงมันจริงจังทุกครั้งเดี๋ยวจะบอกมาที่ผ่านมาไม่จริงจังไม่ได้แต่มันมีอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้มันก็ต้องแยกย้ายออกจากกันไปแต่ว่าอย่างที่บอกอะไม่มีหรอกเพอร์เฟกต์ไอ้เรื่องราวทะเลาะอะไรกันมันก็มีแต่ว่าตอนนี้มันยังจับมือไปด้วยกันแล้วมันก็แบบฉันอยากแก้ไขเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับเธอนะเธออยากแก้ไขเป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับฉันอ่ะมันก็ไปต่อแค่นั้นเลยครับง่ายๆเพราะว่าด้วยความที่มันช่วยกันแก้ไขอยากไปต่ออนาคตมันมีแล้วเพราะมันมีอยู่แล้วเพราะว่าปั้นก็อายุเข้าเลข3กว่าแล้วนะเขาก็โตแล้วแหละเราก็มองเราก็ต้องมันก็ต้องมีแบบแผนวางแผนชีวิตไว้แต่ถามว่ามันก้าวกระโดดไปถึงแบบมีลูกมันพูดยังพูดไม่ได้เพราะว่าตัวผมเองผมก็ยังมีสิ่งที่ต้องทํามีความฝันเพราะถ้ามีลูกปั๊บก็จบแบจ้าลูกอย่างเดียวเลยจ้าใช่มั้ยเพราะทุกคนก็เป็นแบบนั้นไม่เท่ากันครับผมน่าจะโตกว่าประมาณ6ปี5 6ปีอันนี้ควรถามพี่ปั้นบอกว่าสวยๆปานไหนคือเขาก็เป็นลุคคือสุดท้ายนะผมก็พยายามหลังๆไม่มีแนวนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็มาตายสาวหมวยเนาะสาวหมวยเนาะแล้วก็ก็นั่นแหละตามก็น่ารักอ่ะน่ารักในกับคนอื่นไม่รู้อ่ะแต่ว่าของผมมันสวยครับพี่ปั้นเคยถามไหมครับว่าเขาชอบพี่ปั้นในตรงไหนประทับใจในอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่จริงหลายคนที่เราคุยเราก็จะบอกว่าเขาคบคนในวงการมันยากนะแล้วเขาก็ไม่ได้อยากคบกับคนในวงการหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกของแบบนี้พอมันเดินเข้ามามันห้ามไม่ได้พอมันเจอแล้วมันถูกใจมันคุยกันรู้เรื่องมันก็ห้ามไม่ได้ใช่แต่ว่าผมก็พยายามเป็นพี่ที่จะดีขึ้นนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอายุเยอะกว่าเขาไงใช่ไหมครับครับชื่อโจมิครับจะมีครับเป็นคนไทยนี่แหละครับคนไทยไทยคนจีนอะไรเงี้ยคนไทยจีนไทยจีนครับเป็นไทยนี่แหละครับโจมีครับโจมีครับผมก็ไปส่องได้ครับครับส่องอยู่แล้วอ๋อวันนั้นไปงานแต่งไปงานแต่งเพื่อนเขาใช่เขาก็แบบว่าแซวไงเพราะว่าเราเวลาเราเจอเขาอะไรเงี้ยเราไม่เคยแต่งดีๆเลยเราก็ใส่หมวกกางเกงก๊อปตัวอะไรเงี้ยเสื้อยืดอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยแต่งตัวเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ออกงานถ้าแต่งการแต่งที่สนามครับไม่ละครับเบื่อแล้วเพราะเราจะอยู่กับก๊อปมาทั้งวีทั้งวันแล้วหนีก๊อปบ้างก็ได้ก็ขอบคุณประมาณนี้มันเป็นอะไรครับเป็นอะไรเหรอฮะผมว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าการที่เราอยากจะที่จริงมันดีมันต้องควรจะดีจากตัวเองอะแต่ว่าการมีคนข้างๆแล้วมีคนที่คอยปรึกษาเทคแคร์ดูแลกันคอยไว้ให้ระบายบ่นเรื่องส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องรถติดเรื่องรถติดฝนตกอากาศร้อนเมากันอะไรเงี้ยเมาคนนู้นคนนี้ชีวิตประจำวันแค่นี้สนุกละใช่ครับขอบคุณครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี